พระทักแชทไลน์ไปจีบนักธุรกิจสาวเมื่อวานมีวิดีโอคอลนะรอบนี้ทักแชทเหรอทักแชทไปจีบไม่ใช่แค่จีบอย่างเดียวนะครับยืมเงินด้วย 20,000 บาทครับคุณผู้ชมครับนี่คือข้อความบางช่วงบางตอนรอสุดที่รักมา2วันแล้วจะรออีกวัน3วันเป็นไรเพราะเราต้องง้อคนสวยไว้ก่อนโอ้โหคือถ้าเป็นข้อความจากคนธรรมดาทั่วไปมันก็สวีทหวานมากแต่คุณผู้ชมลองดูภาพที่เราอุตส่าห์เบลอไว้นะมันเหลืองๆอ่ะสีจีวรไงนะเป็นพระทักแชทไลน์ไปเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับข้อความนี้คุณฝนนักธุรกิจวัย36ปีเอามาให้นักข่าวดูบอกว่าเป็นข้อความที่อาจารย์คงเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งที่ชุมพรส่งมาหาเธอเธอบอกว่ารู้จักกันมานานแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านมาจำวัดอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งใกล้กับบ้านแม่เธอก็ไปช่วยทำอาหารให้กับสามเณรช่วงที่บวชภาคฤดูร้อนเธอก็เลยสนิทกับอาจารย์คงในฐานะลูกศิษย์เท่านั้นครับต่อมาอาจารย์คงย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสเธอไม่เคยไปเลยนะที่วัดเนี่ยไม่เคยไปหาเลยแต่เคยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลไปพร้อมกับพ่อแม่หลังจากนั้นอาจารย์คงพยายามโทรมาคุยในเชิงชู้สาวเธอบล็อกเบอร์ไปแล้วครั้งหนึ่งเปลี่ยนมือถือใหม่อาจารย์โทรมาอีกไม่รู้ว่าเบอร์มาจากไหนรอบนี้โทรมาขอยืมตังค์อีก 20,000 บาทพอรู้ว่าเธอไม่ให้ก็พยายามคุยในลักษณะเชิงชู้สาวเหมือนเดิมครับพอพูดไปพูดมาเสร็จแล้วยังไม่ให้เงินพอไม่ให้เงินเสร็จทีนี้แกก็ว่าเนี่ยเอาอย่างนี้พี่หลวงพูดกับน้องตรงๆก็ได้ว่าจริงๆแล้วคนที่เขาจะส่งพัสดุมาให้เนี่ยเขาเป็นสีกาของพี่หลวงเองถึงคนถามว่าสีกาคือเมียนั่นเหรออะไรเงี้ยแกก็บอกว่าใช่เป็นเมียของพี่หลวงเองหลังจากนั้นคือพูดไปในเชิงชู้สาวมาเลยก็เลยรับไม่ได้มันเกินที่จะเป็นพระมันก็เกินจริงๆนะครับเธอสอบถามไปยังลูกศิษย์นะฮะก็บอกว่าพระรูปนี้มีพฤติกรรมแบบนี้จริงๆก็เลยเอาเรื่องเนี่ยไปแจ้งความแล้วก็ร้องศูนย์ดำรงธรรมนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงต้องแจ้งสำนักพุทธต่อไปครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้